อันนี้ก็คือกระบวนการพัฒนานะคะรถก็มีรถพ่นน้ำไปตามถนนพ่นน้ำนี้แล้วเขาจะทำอะไรต่อคะนี่รถมันแดงค่ะก็เลยปุบเห็นบ่มีฝุ่นบ่แม่นจะบ่มีฝุ่นมีรถพ่นน้ำตามถนนด้วยนะคะแล้วก็กำลังขุดคูขุดคลองมองไปทางโน้นก็จะเห็นรถแบ็คโฮนะคะขุดอยู่ทางโน้นเพราะว่ากำลังพัฒนาตัวนี้ป้าอยู่ที่ห้วยวังนองนะคะอยู่แถวห้วยวังนองในจังหวัดอุบลนะคะเขามีการลื้อมีการขุดมีการถมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาจะพัฒนาห้วยวังนองนี่แหละแต่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเราไม่รู้รู้แต่ว่าเขากำลังทำนะแล้วรถก็กำลังขนดินขนทรายขน เยอะแยะไปหมดนะคะก็มารอนะคะมารอผู้ปกครองนะคะรอผู้ปกครองเด็กนะตอนนี้จะคว้างดินดินไปซ้ายสิแล้วทีนี้ก็เลยได้เห็นการพัฒนานะที่เขากำลังขุดกำลังขุดกำลังขนกำลังเจาะโอ้วัตถุสิ่งดินนะคุณเดชอันนี้ก็คืองานพัฒนาเหมือนกันนะคะแต่เป็นพัฒนาสถานที่ห้วยวังน้องเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นตรงที่เราก็มีเสาไฟหลอดไฟเยอะๆที่เรามากินอาหารอย่างพัฒนาด้วยลูกตะกี้ก็มีเป็นห้วยลื้อหมดแล้วนะคะเขากำลังจะทำใหม่นะคะไอ้ที่เขาติดไฟไว้เยอะๆกลางน้ำอ่ะน่าจะลื้อแล้วแล้วก็พัฒนาออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคะจะทำอะไรความจริงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลก็มีเยอะนะคะแต่ว่าดูสิป้าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยมีแต่ออกมาก็คือมางานนะคะไม่ค่อยได้ตั้งใจไปเที่ยวจริงๆนี่ไม่ค่อยมีเลยนะเออเนาะก็ทำงานจนลืมเที่ยวเดี๋ยวพอไม่มีงานแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปเที่ยวต่อให้มีตังค์เที่ยวก็ไม่มีแรงที่จะเที่ยวเหมือนที่เขาว่าเนาะป้าก็เที่ยวมันไม่ได้เที่ยวหรอกนะงานของป้าถ้าจะบอกว่าไปทำงานแล้วเที่ยวไปในตัวไม่มีขนาดเมื่อก่อนนี้ไปสัมมนาอยู่แถวพัทยาแม้แต่เวลาจะลงไปจับน้ำทะเลก็ยังไม่มีเข้าห้องสัมมนาตลอดเลยโอ้โหที่ห้องเช่าที่โรงแรมนะมีอ่างอาบน้ำอย่างดีเลยแต่โทษทีไม่มีเวลาแม้แต่จะเอาเท้าลงไปจุ่มในอ่างก็มีแต่วิ่งผ่านฝักบัวแล้วก็ต้องรีบเข้าห้องสัมมนาแบบเนี้ยโอ้โหแน่นมากโปรแกรมแน่นเอียดเลยนะคะทุกครั้งทุกทีที่ไปอบรมนี้ได้แต่มองไปดูน้ำทะเลแต่หาเวลาที่จะได้ไปเท้าสัมผัสชายหาดนี้ไม่มีมีอะไรจะขนาดนั้นชีวิตเพลงนี้ก็นึกถึงเพลงของทูลกระหม่อมเมื่อก่อนนี้เรียกทูลกระหม่อมแต่ตอนนี้ยศตำแหน่งของท่านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้รอสินะรอแล้วก็ดูการพัฒนาของห้วยวังนองนะคะมีรถขุดรถเจาะรถขนดินกำลังทำงานกันก็หวังว่าเราจะได้เห็นสถานที่สวยงามที่อยู่ไม่ไกลที่เราสามารถมาได้เออปอยเห็นนะโอ้โหมาไกลมากเลยพี่น้องอ๋อที่วัดทางเขาบ้านว่ายังไงเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะคะเจอผู้ปกครองนักเรียนแล้วนะคะแต่ว่าอู้เข้ามาจากที่เราจอดรอตรงที่ห้วยวังนองไกลอยู่เด้อเนี่ยถ้าให้ป้านำทางมาอีกครั้งหนึ่งน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าก็พอจะรู้ว่าออกจากตรงนั้นแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามถนนมันก็จะมีโค้งมาพอถึงซอยที่จะเลี้ยวก็เลี้ยวเข้าซอยนี้
แล้วก็ข้ามหลายซอยเลยนะคะหลังจากเลี้ยวเข้าซอยนี้จากถนนใหญ่ได้แล้วนี่ก็ข้ามหลายซอยยังไม่ถึงเลยตอนนี้แกไปซื้อของโอ้โหตอนนี้ผู้ปกครองนักเรียนไปซื้อของนะคะก็เลยจอดรอยังไม่ถึงบ้านเขาเด้อทีนี้รออยู่ตรงนั้นก็นานพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็มารอตรงนี้อีกแกไปซื้อของเดี๋ยวว่าเหลืออีกไม่ไกลนะคะเหลืออีกไม่ไกลก็น่าจะไม่นานก็น่าจะถึงนะคะเดี๋ยวรอลุ้นว่าไปถึงบ้านเขาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็มาเจอนักเรียนแล้วนะคะครูปอยก็กำลังหาทำเลที่จะถ่ายรูปน้องอัปเดตนะคะถ่ายรูปอัปเดตมีร่มไม้ร่มหนึ่งพอดีนะคะเพราะว่าถ้าแสงจ้าเกินไปก็ไม่ผ่านเนาะรูปอ่ะพอดีมีร่มไม้นิดนึงพอได้หลบแต่ว่าจะได้หรือเปล่าต้องดูนะคะลองดูนี่ครูปอยกำลังถ่ายรูปน้องภูมินะคะ